วัสดีครับพี่โคมอนตัวนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้มาตลาดทุนหาตลาดทุนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตลาดทุนหาด้วยกันเพราะนั่นคือวงกลมหน้าอำเภอนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไปนั่นแหละครับสามขี้เหล็กนะครับไปทุเรียนภูเขาไฟนะเส้นนี้เดี๋ยวเราไปเดินตลาดด้วยกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาดูหาว่าจะมีอะไรได้ชิมหรือว่าได้ดูกันบ้างครับตลาดเทศบาลตำบลคุณหารนะครับอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวนี่คือฝั่งมาจากวงเวียนนะครับหน้าอำเภอเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินตลาดกันนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศของตลาดคุณหารช่วงบ่ายนะครับตรงนี้คือถนนสุขาภิบาล2นี่คือทางเข้าตลาดนะครับตลาดช่วงบ่ายเนี่ยเราจะได้ชมตลาดด้วยกันนะครับมาเจอร้านปลาเลยมาร้านแรกเลยปลาคุณหารของคุณหารใช่ไหมครับนี่โอ้นี่เป็นที่เด็ดของคุณหารนะคล้ายๆว่าขายเป็นพวกแม่ค้าส้มตำใช่ไหมครับที่มาซื้อปลาส้มตำปลาส้มตำครับเห็นของดีคุณหารก่อนเลยครับผมขอบคุณครับพวกเรื่องโลโลไปขายเป็นโลจ้าเป็นโลอืมนะครับแม่ค้ากำลังขายบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะคึกคักช่วงเช้าๆแล้วก็เย็นๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดมีหมากเยอะนะอ้อยกล้วยแขกนะครับมันทอดขนมครกนะครับถ้าเราเห็นป้ายตลาดสดของคุณหารก็คือนี่ครับตลาดดั้งเดิมนะครับประจำอำเภอเลยล่ะครับไปดูตลาดนะครับส่วนมากแม่ค้าก็จะออกมาขายบนในถนนนะช่วงเช้าก็น่าจะขายข้างในนะครับครั้งแรกที่ได้มานะครับผักโอ้หูน่ากินเพื่อนหูน่ากินน่ากินนะครับแล้วก็ขาหมูธรรมดาขาหมูร้านนี่ทอดกันสดๆเลยหนุ่มแม่ค้าโอ้ปลาเผาไก่ย่างโหร้านค้าร้านขายนะครับเฮ้หมูเมื่อกี้เนี่ยน่ากินนะโอ้ฝากพื้นบ้านครับนี่นี่ถังแว่นคณะแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับขนมข้าวต้มของคุณหารนี่ครับแกงอาหารบ้านๆตัวนี้ครบหน่อยครบออนอันนี้ลูก150บาทค่ะได้ลูก150หนังก็มีนะหนัง20บาทเอาไปทอดกินเอาไปทอดกินเอาเลยเอาเลยเอาหนังกบเอาหนังกบใช่ใช่ใช่เอาไปทอดอร่อยได้นี่คือมอนโบรีก็มีนะครับขายผสมผสานอร่อยได้หนังกบตัวนี้เห็ดยังครับเห็ดคอนบดค่ะโอ้เห็ดคอนบดโอ้ครับหนังวัวนะครับถุงละ50อันนี้ก็มัด50มัดละ23มัด50หนังที่เอาไปเผาใส่แกงขี้เหล็กปลาส้มนะครับโอ้สีสวยมากนะครับปลาสวายปลาจีนขอชมหน่อยครับผมครับปลาจีนปลาตะเพียนนี่ครับปลาขาวปลาจีนนะครับโอ้สีสันสวยงามดินแดนของข้าวโพดแล้วนี่โอ้นี่มันร้านข้าวโพดใหญ่มากเลยนะครับข้าวโพดใหญ่โอ้ถุงละ20ครับวันนี้มันไม่งามครับข้าวโพดที่ไหนครับราคาครับข้าวโพดตัวเองนะครับหรือข้าวโพดที่ไหนครับข้าวโพดเหมาสวนโอ้ที่คุณหาเองครับโอ้ข้าวโพดเหมาสวนนี่นะครับ iPhone ข้าวโพดนะครับนี่iPhone 18นะครับโอ้ข
ายดีนะครับนี่ดูนะครับดูเปลือกนะครับดูหน้าดูเปลือกโอ้นะครับมาขายช่วงบ่ายนะครับขายทั้งวันเลยหรือเปล่าครับขายช่วงบ่ายโอ้มาช่วงบ่ายนะใครมาอยากกินกระโพดอร่อยก็มาช่วงบ่ายตอนนี้ประมาณบ่าย 2:40 นะครับก็มาซื้อกันเริ่มขายแต่บ่ายโมงบ่ายโมงนะครับตลาดนี้เปิดกี่โมงครับก็เขาขายกันก็เริ่มบ่ายโมงขึ้นไปโอ้แล้วช่วงดึกๆก็เงียบแล้วตรงนี้ 6:00 น.เหรอครับผมโอ้แล้วก็มีตลาดเช้าด้วยใช่มั้ยครับตลาดเช้าก็มีตลาดเช้าก็ต่างหากไปทางนู้นอ๋อคนละที่เหรอครับโอ้ก็จะเป็นฝั่งนู้นอ๋อจะอ๋อฝั่งอีกฝั่งก็จะเป็นตลาดเย็นตลาดเย็นตลาดชาวบ้านอืม3.50 3.50 เราได้ของดีคุณหารนะครับเป็นของเหมาสวนนะจะพ่อค้าก็จะรวมๆนะครับข้าวโพดหวานครับข้าวโพดหวานของคุณหารนะนอนลงทุกต้นนี่นะครับพ่อค้าก็ขายตามคุณภาพของข้าวโพดนะครับครับ10บาท3.5เชิญเลยครับลูกค้าอันนี้ถุงเท่าไหร่คะนี่สนใจนะครับให้ความสนใจถุงละ20ถุงละ20นอนจับทุกฝั่งนอนจับเขาคะไซส์มานะครับคะนี้มานี่ก็บอกอยู่พ่อค้าครับข้าวโพดปลอดสารจะมีนอนเจาะนะคะโอ้นี่นะคะดีเลยครับนอนเจาะจริงๆเลยเออนะครับเห็นไหมคะของเทสสามารถกินได้แบบปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะมีสารผิดเทียมปนในข้าวโพดนะคะโอ้สุดยอดเลยครับมีเจ้าของพื้นที่มาแนะนำเรื่องของที่ไม่มีนอนเจาะไม่ต้องรังเกียจนะนั่นคือมันปลอดสารนะครับใช่โอ้สุดยอดสุดยอดของเทสนะคะเนี่ยตัวนอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่นอนอยู่ในข้าวโพดสุดยอดสุดยอดครับผมขอบคุณครับ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 เนี่ยมาช่วยพ่อค้าขายของแล้วก็ช่วยอธิบายในคลิปที่ผมมาตัวให้กับท่านผู้ชมได้มาอุดหนุนพ่อค้าแล้วก็ได้ซื้อข้าวโพดนะครับที่มีหนอนไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณครับพ่อค้าครับเอาละครับเราเดินสุดนะเป็นตลาดชาวบ้านนะครับพ่อค้าข้าวโพดบอกแล้วก็สุดแล้วครับตรงนี้ก็เป็นแยกนี่เราเดินมาถนนตรงๆเลยยาวประมาณสัก500-600เมตรนะครับนี่ก็เป็นซอยทะลุออกไปตรงสี่แยกตรงนี้อ่ะเรากลับครับเดินออกไปเรากำลังเดินออกไปนะครับเดินสบายๆนะครับช่วงบ่ายๆขาออกนะครับบางร้านก็พ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งแผงนะยังมาไม่ครบนะครับนี่เพื่อนี่อะไรฝักไข่ข้าวระวังรถฝักไข่ข้าวเขากินเฉยๆหรือว่าใส่ส้มตำอะไรข้าวไข่ข้าวของครับของครับหมูย้อนกลับมานะครับมาดูหมูทอดกี่ละ70ถุงละ50นะครับ50ใช่ไหมครับ50บาทข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวหรือเปล่าคะนี่ไงข้าวเหนียวนี่กระติบนี่กระติบข้าวเหนียวแคบหมูแล้วก็นี่ยำหมูน่ากินเอาขีดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งร้านนี้อลังมากเลยนะครับดูขาหมูนะครับแต่ว่าของเยอะแล้วก็น่าจะขายดีนะครับดูจากทรงแล้วก็คือยังมีทั้งครบนะครับพวกปิ้งย่างก็มีนะครับทอดออกมาจากเตานะครับนี่โอ้โหตลาดเช้าก็ตรงนี้เหรอครับตีสองอ๋อเริ่มตรงนี้ตีสองนะครับแม่ค้านี่คนช่วงบ่ายแล้วคนไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะไปคึกคักอีกทีช่วงเช้าๆนะครับแม่ค้าบอกนะครับบรรยากาศนะครับร้านปิ้งย่างนะครับในตลาดขุนหารนะครับขาหมูก็น่ากินนะถุงละ50เราจะเสียไหมเราจะไปไกลที่อุทุมพรที่ใสครับตอนเย็นไม่เสียหรอกผ้าไม่ไหม กินพรุ่งนี้น่ะเสียยาวขาหมูกินหมูปิ้งขีดหนึ่งขีดละ70ถุงละ50แคบหมูก็ถุงละ50นะครับกับข้าวก็50ใช่ไหมครับเพราะตัวนี้ก็น่ากินนะเพื่อนยำหมูคอหมูอันนี้ทอดใช่ไหมคะปิ้งหรือทอดครับคอหมูย่างข้าวเหนียวพอไหมสิบบาทงั้นไม่รู้ในจุดไหนนะ
หมูข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับกินกับนี่หมูแดดเดียวให้หมูแดดเดียวไหมเขาเรียกหมูแดดเดียวหรือหมูหมูแดดเดียวข้าวเหนียวสวยข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำใหม่เอาก็ได้เอาไปกินกับข้าวเหนียวนี่ขอข้าวเหนียวอีกถุงครับโอ้เดี๋ยวไปนั่งกินนั่งกินเลยไหมไปนั่งกินเลยไหมหาศาลานั่งกินโอ้โหน่ากินมันใหม่นะครับได้ความใหม่จริงๆแม่ค้าทอดขึ้นมาจากเตาเลยแล้วก็ขายไปด้วยค่ะทอดไปด้วยนะครับร้อนๆตั้งตรงทางเข้าเลยหน้าตลาดร้านนี้นะครับนี่ครับหน้าตลาดสดตำบลคุณหารนะครับร้านนี้ขอบคุณแม่ค้าด้วยนะครับเดินผ่านไปแล้วต้องกลับมาซื้ออีกเพราะความอลังของร้านครับคุณครับได้ออกไปได้นะครับเราได้ของกินแล้วครับแวะมาซื้อของกินที่ตลาดคุณหารนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาคุณหารก็พาท่านผู้ชมมาชมตลาดคุณหารนะครับอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับโอ้ก็ของกินเยอะนะครับเรียกว่าแม่ค้ายังมาไม่ครบกันทุกร้านนะครับก็ค่อยทยอยกันมาเรื่อยๆแต่ก็เริ่มคึกคักนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงกว่าๆนะครับกับบรรยากาศของตลาดคุณหารจะไปคึกคักอีกทีบอกตอนเช้าๆนะครับตลาดเช้านั่นแหละครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ